ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีนั่นน่ะผู้ใหญ่บ้านคนนี้เมื่อภรรยาตายแล้วเขาก็มีความประสงค์เมียก็ตายแล้วอยู่ไปก็บ่ม่วนบวชดีกว่าอัลโลนี่บวชมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะเมียตายนี่นะป่อตายแม่ตายเมียตายเนี่ยเมื่อภรรยาตายแล้วมีความประสงค์ที่จะใครบวชก็จึงบอกให้หมู่บริวารลูกน้องป้องเปล่าทั้งหลายคนในบ้านที่เหลืออยู่บอกว่าให้เขาเนี่ยไปแปลงหงให้กูหลังไปแล้วกูจะบวชแปลงกุฏิให้หลังในกุฏินั้นมีพร้อมหมดเน้อแปลงห้องครัวให้เรียบร้อยแปลงห้องน้ำห้องนอนให้เรียบร้อยแปลงห้องเฉพาะตัวให้เรียบร้อยจัดหาสิ่งของมาไว้ในให้เสร็จเป็นต้นว่าขนมนมโดยน้ำชากาแฟน้ำอุ่นน้ำห้อนอยากมาได้กินมาอั้นโอ้คนทั้งหลายก็จัดแจงแปลงห้องแปลงหอฮือดีติดพัดลมติดแอร์อย่างฮือปูกระเบื้องปูพรมปูอย่างฮือเสร็จฮือสมกับศักดิ์ศรีว่าเป็นผู้รักผู้ใหญ่ได้มาบวชก็จัดแจงแต่งดาแปลงห้องอย่างดีรอบรอบห้องนั่นก็ประดับประดาด้วยดอกไม้อย่างต่างๆเอามาแขวนผ่องเอามาตั้งผ่องนี่นะให้มันดูดีดูงามเขาจะเอาเป็นรีสอร์ทกันแล้วนั่นมูลูกน้องป้องปายทั้งหลายบริวารเขาก็จัดการจัดแจงแต่งดาเข้าไปแปลงกุฏิหลังหนึ่งโอ้หมอกบอกให้บดีเนี่ยกว้างสักสิบเมตรปลายยาวสักสิบเมตรปลายมีนายหันพรอบมดโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นจะบอกออกมาสักถึงวันค่ำนั่นก็ได้น้ำห้อนน้ำเย็นเข้าป่าอาหารจะเอาชนิดใดแปลว่าหันหมดวันหนึ่งทุกเจ้าตัวนี้ก็เอาสักผ้าเนาะผ้าห่มมีผ้าห่มสามมีผ้าห่มสองฤดูด้วยนะมีผ้าห่มไอ้ชนิดที่ห่มกลางวันชุดหนึ่งไอ้ชนิดที่ห่มกลางคืนทำชุดหนึ่งคำว่าชุดนี่มันจะมีผืนเดียวนะไม่หลายผืนถ้วยทีนี้แจ้ไปก็มันก็ชักจะสาบกินสามอย่างขึ้นมาก็แกก็ยัดเข้าเครื่องซักผ้าแหละขลังนี่อู้ตามสมัยนี่นะญาติเขาเกินสักว่าขลังแล้วก็เสร็จแล้วก็ออกมาตากแหละโอ้มาตากเอามาตากยายกันเป็นเชื้อเป็นเชื้อเต้าวันหนึ่งมีทุเจ้าทั้งหลายเป็นเจ้าชนบทเจ้าบ้านนอกเข้ามาเดินผ่านไปหันเข้าใส่โอ้อันนั้นมันเป็นผ้าของพญามนักแตะหนักว่าพอล้อผ้าจีวรผ้าสบงผ้าอังสะมีแผวผ้าห่มผ้าปูที่นอนผ้าเสื้อหมอนโอ้แต่ละอย่างก็หลายผืนหลายชิ้นหลายอันนี่ก็เลยเข้าไปถามทุเจ้าตัวนั้นว่าท่านอันนี้ผ้าไผ่นี่ทุเจ้าตัวนั้นก็บอกว่ากับผ้าผมนักการทุปีทุเจ้าบ้านนอกที่เข้ามาฮันนามิกะเมียสปายบาทแบกกดเนี่ยท่านอ่ะผ้าสองสามผืนที่เนื้อที่ตัวก็เลยได้รับคำตอบว่าเป็นของเปิ่นทุเจ้าชนบทนั่นก็บอกว่าโอ้ท่านในพุทธศาสนานี่พระพุทธองค์เปิ่นบอกว่าเขาเป็นตุเป็นเจ้านี่บดีสะสมผ้าไว้นักบดีสะสมเครื่องใช้อัฐบริขารไว้หลายมั้ยใช่คะเปิ่นเฮ้ยยินดีแต่เฉพาะที่มีอยู่เล็กๆน้อยๆ
จะได้ว่าท่านเอามาไหว้เต็มหน้าเต็มตาโอ้นักล่ำไปแล้วนี่เป็นผู้มักน้อยกลายเป็นผู้มักมากไปแล้วเป็นผู้สันโดษกลายเป็นผู้สันหล่นไปแล้วเมื่อมีของนักเหล่านี้อย่างอี้มันก็มีความกังวลปริโภชอยู่ตลอดเวลาบ่มีโอกาสที่จะทำความเพียรละก้าอีล่ำเหลือเพราะว่าพะวงอยู่กับสิ่งเหล่านี้ท่านอานาก้าเมื่อเธอได้ยินอย่างอันก็เถียงทุเจ้ามุนันทุเจ้ามุนันก็เลยบอกว่าถ้าบ่เชื่อก็ลองไปถามพระพุทธเจ้าพอหรอกเปิ่นบอกว่าเฮ้อหนุ่งน้อยห่มน้อยไม่ใช่ว่าหนุ่งสั้นห่มสั้นนะใจของเต่าที่มีจำเป็นนะเนาะก็แกกระตุ้ยที่เจ้ามุนั่นไปถึงสำนักที่พระพุทธองค์ประทับอยู่พระพุทธองค์ก็ตรัสถามเธอว่าเป็นจริงอย่างที่ท่านพระคุณเจ้าชนบทเหล่านั้นว่ามาหรือเธอก็ตอบว่าเป็นความจริงอย่างนั้นครับเมื่อบริขารบริวารทั้งหมดเครื่องใช้ไม้สอยแล้วนั่นเป็นของกับผมอะพระพุทธองค์จึงตรัสว่าตถาคตเราสรรเสริญคุณของความเป็นคนมีความมักน้อยสันโดษสรรเสริญคุณของผู้ที่อยู่ในความสงบปรารถนาปรารภความเพียรบาเกียรติคานไม่ใช่หรือพอทุเจ้าตัวนั้นได้ยินอย่างอ่านก็โคตรเธอพระพุทธเจ้าเลยโคตรเธอพระพุทธเจ้านะลุกขึ้นพืชพร้อมกันนั้นก็บอกว่าข้าพระองค์จะเที่ยวไปด้วยอาการอย่างนี้แหละไผ่จะเนี่ยจะได้ไปจะมีมยังห้องเที่ยวไปด้วยอาการอย่างนี้หมายความว่าพอลูกขึ้นพืชก็ถอดผ้าสบงก็ถอดผ้าอังสะผ้าจีวรผ้าสังฆติออกจากตัววางไว้ส่งหน้าพระพุทธเจ้าเลยแล้วเหลือกับผ้าสบงผืนเดียวเหลือไว้ให้ผืนเนาะเหลือกับผ้าสบงผืนเดียวถอดผ้าออกหมดเอาอย่างนี้ก็ได้เอาถ้าจะอ้างก็ผมจะเนี่ยอย่างนี้ต่อไปผมจะมานุ่งหมอนุ่งบ่ห่มผ้าอย่างมู้นั่นละแล้วก็ลุกขึ้นในถ้ำกลางหมู่เจ้าบ้านเจ้าจองที่เป็นกระนั่งฟังเทศฟังธรรมอยู่ถ้ำกลางพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่มีความเคารพเริ่มใสในพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธองค์ก็บ่ได้มีอาการสะทกสะท้านบ่มีอาการโกรธการเกลียดหยังเพิ่นก็เอ็นดูที่เจ้าตัวเนี้ยก็พยายามที่จะดึงใจของเธอให้ปิกมาอย่างเก่าอย่างเดิมแต่ว่าใจของเธอนั้นมุ่งในธรรมในทางที่ถูกเพราะเพิ่นว่าพอทุเจ้าตัวนั้นถอดผ้าออกเสร็จเรียบร้อยเลยยืนขึ้นมาไหว้พอหน้าพระพุทธเจ้าต่อไปผมจะยะอย่างเอี้ยดีกะถ้าอย่างดีเนาะพึงใจท่านนะก้าเนี่ยประมาณนี้พอยุดอู่พระพุทธองค์ก็บอกว่าในคราวที่เธอเกิดเป็นรากสดหรือผีเสื้อน้ำเธอสแสวงหาฮิลิโอตปะอยู่ถึง12ปีบัดนี้เธอได้มาบวชในศาสนาอันเป็นที่เคารพนับถือถึงเพียงนี้แล้วเหตุฉะไหนจึงทิ้งฮิลิโอตปะถึงกับยืนท่ามกลางหมู่บริษัท4ได้ถึงเพียงนี้ญาติโยมทั้งหลายกรรมอู้เพียง 2-3 กรรมนี่สะกิดใจทุเจ้าตัวนั่นทันทีนี่แหละผมเรียกว่าบารมีบุญบารมีที่ได้สั่งสมมาแล้ว
ที่เคยยะมาแล้วเคยทำมาแล้วแต่บ่ได้สำเร็จในภพนั่นจัดนั่นพอไปได้ยินได้ฟังในภพใหม่ชาติใหม่ก็เกิดความสะกิดใจขึ้นมาหมู่เฮาทั้งหลายก็เหมือนกันธรรมะของทุกเจ้าบางตนที่เพิ่นได้เทศนามาเนี่ยเฮาฟังแต่เน้อโอ้กำอู้บางตนบางองค์เพียง 2-3 กำเท่านั้นน่ะสะกิดความรู้สึกของเฮาได้นั่นแสดงว่าเขาเคยได้ฟังเขาเคยได้ยะสิ่งนั่นมาก่อนทุกเจ้าตัวนี้เมื่อเกิดเป็นรากสดได้สแสวงหากรรมที่ว่าฮิลิโอตปะเนี่ยที่มีความข้องใจเรื่องฮิลิโอตปะเนี่ย12ปีก็มาได้พบได้ปะกับคำตอบแล้วก็ได้ปฏิบัติแต่ยังบ่ถึงขั้นเถอะก็เลยตายไปก่อนเกิดมาก็มาเป็นมาเอาจาดแล้วก็มาเป็นทุเจ้าตัวเนี้ยทุเจ้าตนที่มีบริที่มีเข้าของใช้เครื่องใช้มากๆเนี่ยทุเจ้าตัวนี้เป็นจีวามันยังก็ทุเจ้าตนนี้มีชื่อว่าพระหุพันธิกะพระหุพันธิกะพันธิกะก็คือเข้าของมากพระหุมากพันธิกะคือเข้าของเครื่องใช้มากเมื่อพระพุทธองค์ได้กล่าวคำเช่นนั้นแล้วเมื่อทุเจ้าตนนี้ได้ยินอย่างอันก็กลับได้ฮิลิโอตปะขึ้นมาเกิดความละอายแก่ใจเกิดความเกรงกลัวต่อผลของบาปที่ได้กระทำต่อพระพุทธองค์ขึ้นมาทันทีจึงคว้าเอาจีวรคว้าเอาสบงจีวรสังฆติเข้ามาห่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศาสดาขอโทษขอสุมาขออภัยที่ได้ล่วงเกินไปโดยการขาดสติขาดความสำนึกเมื่อได้เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็สงสัยว่าด้วยกรรมตรัสธรรมะของพระพุทธองค์เพียง 2-3 กรรมเหตุใดพระพุทธเจ้าตนนี้จึงได้เกิดความสำนึกขึ้นมาพระพุทธองค์ก็ได้เล่าให้ฟังว่าเรื่องมันมีพระพุทธเจ้าทั้งหลายเรื่องของพระพุทธเจ้าตนนี้นะในอดีตสมัยก่อนเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งชื่อว่ายังก็จำไม่ได้แล้วเนอะสมัยอดีตการสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งที่เมืองปาราณสีเนาะพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยจะต้องอยู่เมืองปาราณสีครั้งสมัยพระเจ้าพรหมทัตได้เสวยราชสมบัติในเมืองปาราณสีพระโพธิสัตว์ทรงถือกำเนิดเป็นพระโอรสของพระเจ้าพรหมทัตและพระอัครมเหสีมีพระนามว่ามหิตสาสกุมารเมื่อทรงเจริญวัยใหญ่ขึ้นมาแล้วได้เล่นไปก็ทรงมีพระอนุชาขึ้นมาแถมองค์หนึ่งจึงให้ชื่อพระอนุชาหรือว่าน้องผู้เป็นน้องลูกของพระเจ้าพรหมทัตคนที่สองเนี่ยนะคนที่หนึ่งลูกของพระเจ้าพรหมทัตนะคนที่หนึ่งนั่นชื่อว่าไม่หิสากุมารไม่หิสาสะกุมารคนที่สองนั่นให้ชื่อว่าจันทกุมารเมื่อคนที่สองเกิดมาแล้วได้บักกี่วันกี่เดือนได้บักกี่วันกี่เดือนแม่ของกุมารทั้งสองนั่นก็
สวรรคตหรือว่าตายไปอย่าโยมฟังตัวตันอยู่เนาะพระเจ้าพุทธมาทัตมีเมียคนหนึ่งนี่อุปสาชาวบ้านเนอะมันแจ้งราชาทรัพย์มันเข้าใจยากมีเมียคนหนึ่งอยู่ด้วยกันมาเกิดลูกคนที่หนึ่งชื่อว่ามหิสาสะกุมารพอเกิดลูกคนที่สองชื่อว่าจันทกุมารพออยู่ไปได้หำสักวังมเหสีคนที่หนึ่งนั่นตายไปคนที่เป็นแม่ของสองกุมารนั่นนะตายเมื่อตายแล้วพระเจ้าลุมาทัตก็ไปเสาะพอไปปะไปเปิงใจไม่ยิงคนหนึ่งจึงสถาปนาขึ้นมาเป็นมเหสีพอบำเพ็ญมานานเท่าใดมเหสีคนที่สองนี่เมียของพระเจ้าพุทธมาทัตคนที่สองนี้ก็จึงเกิดลูกออกมาลูกของเปิ้ลนั่นก็เลยใส่ชื่อว่าสุริยะกุมารพระเจ้าพุทธมาทัตมีลูกสามคนละตอนนี้สองเมียสามคน ตอนนี้มีสามคนนะลูกเมียเก้าสองคนลูกเมียคนที่สองนี่หนึ่งคนตอนที่นางประสูติพระโอรสอยู่นั้นเจ้าเธอก็เกิดพลั้งพระโอษฐ์ขึ้นมาว่าเพราะว่าคนที่สองนี่เกิดขึ้นมาเนี่ยเมียน้อยเนี่ยเมียคนที่สองเนี่ยก็มีความดีอกดีใจที่ได้ฮื้อลูกสามคนหนึ่งพระเจ้าพุทธมาทัตก็เลยประกาศอู้กันในระหว่างที่อยู่ด้วยกันสองต่อสองนี่กะอู้กันไปอู้กันมาก็เปิงอกเปิงใจก็เลยบอกว่าพระเทวีถ้าเธอต้องการอะไรอย่างก็บอกมาเนอะในบ้านนี้เมืองนี้จะฮือมดก็แน่บอกเถอะพระนางก็บอกว่ายังดักอยู่จนกระทั่ง อยู่ต่อมาจนกระทั่งว่ากุมารถึงสามนั่นเป็นเบาขึ้นมาละทีนี้เป็นเบาขึ้นมาละพระนางภรรยาของพระเจ้าไม่สีของพระเจ้าพุทธมาทัตคนที่สองนี่ก็ยังกึดได้อยู่ว่าเมื่อครั้งหนึ่งมาก่อนนะพระเจ้าพุทธมาทัตเคยประกาศว่าใครได้อันยังก็บอกเนอะแล้วเขาจะเอาหื้อมดก็กึดใจได้ก็เลยบอกว่าเมื่อก่อนนั้นเจ้าพี่เคยบอกว่าใครได้อันยังก็บอกเนอะมาเดี๋ยวนี้แต่ตอนนั้นหม่อมฉันก็บ่ได้บอกว่าใครได้อันยังเพราะยังกึดบ่ได้เตื่อมาถึงเวลานี้หม่อมฉันกึดได้แล้วพระเจ้าพุทธมาทัตก็บอกว่าคือได้ก็บอกมาจะเอามันอย่างบอกมาเลยก็เลยบอกไปว่าม่อมฉันจะขอราชสมบัติถึงหมดคือแก่ลูกของม่อมฉันคือแก่จันทกุมารโอ้พระเจ้าพุทธมาทัตเอาเห็นแล้วเนี่ยจะได้ดีนี่ลูกสองคนกับเมียก่อนนั้นมันไปได้วะถ้ามอบราชสมบัติทั้งหมดคือจันทกุมารลูกคนที่สามให้แล้วเนี่ยลูกสองคนนั่นก็ไปได้อย่างพระเจ้าพุทธมาทัตก็เลยกึดอยู่หลายมื้อหลายวันทัดทานแล้วว่าให้ขออย่างอื่นเถอะเรื่องขอราชสมบัตินี่มันน่าจะมันจะต้องแบ่งสรรปันส่วนกันกะพระนางก็บ่ยอมนางเมียคนที่สองนี่ก็บ่ยอมจะขอราชสมบัติอย่างเดียวเอาให้ลูกเป็นผู้ปกครองราชสมบัติแทนเมื่อพระเจ้าพุทธมาทัตกล่าวทัดทานหลายครั้งหลายหนก็บ่เป็นที่ตกลงปลงใจของพระนางเทวีคนที่สองนี่ในที่สุดพ
พระเจ้าพุทธทาสก็เลยห้องลูกเบาถึงสองลูกเบาคนที่หนึ่งและคนที่สองมาบอกว่าเดี๋ยวนี้ป่อได้พังผ่าได้พลั่งกำอู้ไปแล้วเฮือแก่แม่หน้าของตัวเนี่ยว่าใครได้อันยังขอมาเถอะแต่ว่าแม่หน้าของเธอทั้งสองนี่มาเดี๋ยวนี้เพิ่นได้ขอราชสมบัติถ้าป่อบ่ฮื้อก็เสียกำอู้พระราชาตรัสแล้วไม่คืนคำมีความจำเป็นพระเจ้าอั้นก็ป่อก็จะขอให้ลูกทั้งสองนี่ออกจากบ้านจากเมืองไปอยู่ในป่าในดอยแห่ก่อนแล้ววันหน้าวันตาถ้าป่อหมดบุญแล้วก็พี่เข้ามาเนอะลูกของเพื่อนสองคนลูกบ่าวสองคนนั่นก็โอ้เคารพนับถือกำป่อบ่าฝ่าฝืนบ่าคัดค้านแม้แต่น้อยบ่าโต้บ่าเถียงบ่าอาญามาเป็นข้ออ้างบ่าประท้วงบ่าประท้วงบ่าว่าอย่างไสอย่างมีอย่างเดียวครับผมครับผมเมื่อลูกทั้งสองนั้นได้กล่าวครับผมครับผมอย่างอันก่อนพอวันรุ่งขึ้นมาลูกบ่าวทั้งสองก็เข้มเนี่ยเข้มตัวจะออกเดินทางออกเดินทางไปในระหว่างที่ลงจากปราสาทไปนั่นผ่านไปกลางสนามละอ่อนเล่นก็ไปหันสุริยะกุมารสุริยะกุมารนี่เล่นอยู่สุริยะกุมารหันไอ้เบาถึงสองเดินลงมาแล้วก็จะไปที่ไหนก็เลยถามว่าไอ้เบาจะไปที่ไหนจะเสด็จไปทางใดเมื่อฮู้เรื่องว่าไอ้เบาทั้งสองนั้นจะเข้าป่ามหิสาสะกุมารก็บ่ได้ทัดทานเพราะว่าสุริยะกุมารจะขอไปตุยหรือจะขอไปตุยผู้เป็นอ้ายก็เลยก็บ่ได้คัดค้านจะไปก็ตามแต่ก็บ่ได้รังเกียจกันนะเพราะว่าละอ่อน3คนนี่ก็เล่นด้วยกันดีมันก็บ่มีเรื่องบ่มีเล่าหยังผู้ที่ฮู้ได้ก็คือผู้ที่เป็นพี่อ้ายทั้ง2แต่ส่วนน้องนั่นก็บ่อาจจะฮู้ได้ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมาเป็นยังไงก็เธอจะไปตัวก็ตามใจก็บักคัดค้านเมื่อทั้งสามนอเนื้อกษัตริย์ปากันเดินเข้าป่าไม้หิมพานต์ไปเนยนักก็พักอยู่ที่พื้นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งพระเชษฐาคือผู้เป็นพี่อ้ายก็ได้รับสั่งเมื่อสุริยะกุมารผู้เป็นน้องคนสุดท้ายนั้นบอกว่าเธอไปตักเอาใบบัวเนี่ยไปตักเอาน้ำใกล้ๆซะนั่นเอามาดื่มสักหน่อยแล้วแก้กระหายสุริยะกุมารก็บ่รอช้ารีบลงไปแล้วก็ไปในซะเอาใบบัวมาคดแล้วก็จะลงไปตักน้ำในขณะที่ลงไปตักน้ำนั่นมียักษ์รากสดอย่างที่ว่าน่ะได้รับพระบัญชาจากได้รับประกาศสิทธิ์อิจฉาได้รับสิทธิจากท้าวเวสสุวรรณว่าถ้าไผ่ลงมาในน้ำเนี่ยเงียบแล้วก็ถามถึงเทวธรรมว่าเทวธรรมคืออะไรถ้าตอบได้ก็ปล่อยไปห้ามกินถ้าตอบมาได้ก็กินได้เลยตามอัธยาศัยหลักสูตรจึงจับตัวแล้วถามท่านรู้เทวธรรมหรือไม่สุริยะกุมารก็ตอบว่าฮู้กะเทวธรรมก็คือ1ดวงอาทิตย์2ดวงจันทร์รากสดตอบว่ามันบ่ใจบ่ใจแล้วก็ยับไปขังไว้มหิสกุมารผู้เป็นปีอายเก้าหันว่าสุริยะกุมารนี่ไปตักน้ำอย่ามาเมือนได้เมือนว่ามาเจ้ามันเดียว
ก็เลยแจ้จันทกุมารผู้เป็นน้องไปตวยพะเลาะจันทกุมารก็ออกไปตวยหาไปถึงท่านก็ยะอย่างว่านั่นน่ะคือเอาใบบัวจะไปตักน้ำลงไปลงน้ำไปแล้วก็ลากซัวก็จับได้ก็เอามาถามถามถึงเทวธรรมก็ตอบว่าเทวธรรมนั่นเหรอตอบได้เทวธรรมก็คือทิศทั้งสี่ไงทิศทั้งสี่นี่แหละเรียกว่าเทวธรรมยักษ์รากสดนั่นก็บอกว่าโอ้มันไปถูกว่ะอันนี้ก็เคยได้ยินมานี่ก็จึงปลาเอาไปกักขังไว้ด้วยกันวันผูกก่อนจะกินมันมาเดี๋ยวนี้ต้องกำลังอิ่มอยู่เนี่ยบักหินเถอะเพราะว่ากว่าจะมีคนลงไปในหนองนั่นเหมือนเมื่อนานๆจะมีคนลงไปเห็นสักเถอะลูกเจนได้หมูทิมไปเสาะแสวงหาเสาะเฮ็ดเสาะหอนใกล้หน่อยย้ำนี่ไปเสาะเฮ็ดเลยนี่ไปเสาะเฮ็ดเสาะหอนเสาะอย่างเสาะหน่อเสาะนางอย่างหิวเลยแห้งลงไปในน้ำไปตักน้ำกินอันนั้นยากมันจับกินได้ละถ้าตอบปัญหามาได้ก็มีหลายคนอยู่ตอบมาได้กินอิ่มต้องไปเมื่อจันทกุมารหายไปแถมทีนี้มาถึงปีไอ้เก้าละเอาของนี่อย่างหายไปถึงสองคนนี่มันร่างเกิดอันตรายอย่างสักอย่างเหรอคะก็จึงเสด็จลงไปในที่นั่นเมื่อไปแล้วก็หันก็สังเกตสังกาพอโออันนี้มันห้อยตีนนี่ห้อยตีนของน้องเขาสองคนนี่ลงไปในหนองเนี่ยหันก็ห้อยตีนลงไปแต่บ่หันห้อยตีนขึ้นมาเรื่องในหนองนี่จะต้องมีอันอย่างสักอย่างเป็นแน่ผู้เป็นปีไอ้ก็เลยยืนสังเกตสังกาพอเน็บมีดดาบเนี่ยมือก็ถือธนูกำไว้มั่นยังมีเกิดขึ้นมากูจะยิงละไอ้น่ะมันเข้ามากูก็จะฟันเมื่อรากโสดหันว่าโอ้อันนี้หมอนี่มันมาแปลกเว้ยมือหนึ่งกำดาบมือหนึ่งกำธนูนี่เขาจะยับยั้งครับอันละอ่อนสองคนนั่นมาได้เห็นแล้วต้องหาวิธีหากุศลหาอุบายเมื่อเป็นเช่นนั้นยักษ์รากโสดนี่ก็เลยแปลงตัวเป็นนายช่างก่อสร้างถือเปียงถือมือกำเปียงเหี้ยเนาะกำสามเหลี่ยมเหี้ยนะกำติ้วน้ำคู่มาเห็นนี่ก็ช่างก่อสร้างนี่มีอันกันเนาะก็กำเครื่องไม้เครื่องมือการก่อสร้างมาทำท่าจะไปล่างเครื่องมืออีกนะก็เลยบอกว่าเอ้าพ่อหนุ่มเน็ดเนยมาจากไหนมายืนอยู่ที่นี่มาได้เนี่ยยังมาลงไปอาบไปกินน้ำนี่โอ้เงาบัวหัวบัวหน่วยบัวเหมาะขนาดลงไปด้วยเมื่อกินอิ่มหนำสำราญให้ก่อนกะแล้วก็เดินทางต่อไปเมื่อพระโพธิสัตว์มหิสาสกุมารนั่นสังเกตสังกาพอแล้วอันนี้มันมาแจกคนธรรมดาก็นี่พอมันพอหน้าเขาถึงบักกระพริบตากำแล้วนี่แสดงว่าต้องมาแจกมนุษย์ละก็จึงจะถามว่าหู้ละว่ามันต้องเป็นยักษ์อีนะก็จึงถามว่าเอ้าแล้วท่านเอาน้องหอสองคนไปไว้ที่ไหนท่านจงตอบมาเอาน้องเบาของเฮาสองคนนั่นไปไหว้ที่ไหนกินไปแล้วก็ว่าจะได้รากสดยักหู้ได้ทันทีว่าโอ้มันหู้เห็นแล้วว่าเฮาเป็นยักยักรากสดก็รับว่าได้จับไว้จริงได้จับไว้แท้เอาไปขังไว้ก่อนเดี๋ยวนี้ยักษ์ก็ตอบตรงว่าได้จับไปแต่ยังไม่ได้กินเถอะเอาไปขังไว้หั่นอยู่จับได้เฉพาะ
ถึงสองคนนั่นแหละแล้วพระโพธิสัตว์ก็ทัดถามว่าต้องการหู้ต้องการอันหยังที่ได้จับเข้าไปแล้วมากินนั่นยักษ์ก็บอกว่าข้าพเจ้าต้องการไข่หู้เทวธรรมไข่หู้เทวธรรมจึงยับเขาตอบบ่ได้เทวธรรมคืออันหยังก็เลยเอาไปขังไว้ก่อนมันผูกจะกินในเวลาอันเหมาะก่อนพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าอ๋อเทวธรรมก็เฮาฮู้นะเทวธรรมเฮาฮู้ยักษ์ก็บอกว่าถ้าท่านฮู้ก็ขอบอกเทวธรรมให้แก่เฮาแล้วเฮาจะปล่อยแล้วเฮาจะปล่อยละอ่อนให้ท่านพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าเฮาฮู้แต่บัดเดี๋ยวนี้เฮาบอกบ่ได้เพราะว่าเนื้อตัวก็เฮามอมแมมติอยู่ก็เฮาบ่สมควรที่จะแสดงธรรมให้แก่ท่านยักษ์ก็บอกว่าถ้าจะอ่านก็เชิญลงอาบน้ําไปก่อนแล้วก็มานั่งบนอาสนะนี่เฮาจะได้ฟังธรรมจากท่านพระโพธิสัตว์ลงไปอาบน้ําปิ๊กขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปนั่งบนอาสนะพระโพธิสัตว์บอกให้ยักษ์ลากสดนั่นบอกว่าเข้ามาใกล้ๆแล้วจงตั้งใจฟังพระโพธิสัตว์เมื่อยักษ์ได้นั่งพระเพียรเป็นตีเรียบร้อยพระโพธิสัตว์ก็กล่าวคาถาขึ้นว่าเฮลิโอตปะสัมปันาสุกะธรรมสมาหิตาสันโตสปุริสาโลเกเทวธรรมาติวุจเรอันนี้คาถาป้องกันยักษ์ป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันสิ่งชั่วร้ายป้องกันล้มป้องกันที่อันเกิดจากการกระทำของลูกน้องท้าวเวสสุวรรณที่จะมาทำร้ายไปก็ได้คาถาบทนี้ก็ติดตามบอกมาเนอเฮลิโอตปะสัมปันาสุกะธรรมสมาหิตาสันโตสปุริสาโลเกเทวธรรมติวุจเรเมื่อพระโพธิสัตว์ได้แสดงธรรมที่เป็นที่เรียกว่าเทวธรรมทำอันขาวทำอันสะอาดทำอันสงบทำที่ผู้เป็นสัตบุรุษพึงปฏิบัติพึงจำเริญอยู่บ่อยๆได้ชื่อว่าเทวธรรมใครปฏิบัติตามนี้ได้ผู้นั้นจะเป็นเทวะเมื่อพญายักษ์ได้ฟังอย่างเมื่อยักษ์ได้ฟังอย่างนั้นก็เกิดความปลื้มอกปลื้มใจเพราะบ่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนปลื้มอกปลื้มใจนั่นอย่างใดขณะนี้เวลา 6:53 นาทีคงจะตันอยู่เนาะจะสรุปให้ฟังเนอะมีคำอธิบายว่าฮิลิโอตปะสัมปันานะนะฮิลินั้นคือเจตนาที่ละอายต่อทุจริตสามประการละอายที่จะกระทำทุจริตกระทำความชั่วสามประการน่ะคือความชั่วทางกายทำความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจละอายที่จะกระทำก็เลยบ่ทำเห็นเนาะเมื่อละอายคือความละอายแก่ใจจิตที่จะกระทำความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเรียกว่าหิริส่วนโอตปะนั้นคือเจตนาที่หวาดกลัวสะดุ้งขนลุกขนพองเมื่อนึกถึงแล้วต่อความทุจริตเหล่านั้นทุจริตสามประการน่ะจะทำความชั่วทางกายก็กลัวหวาดกลัวต่อผลของมันจะทำความชั่วทางวาจาก็หวาดกลัวต่อผลของการกระทำจะทำความชั่วทางใจก็หวาดหวั่นกลัวต่อผลของกรรมที่กระทำทางใจ
ความทุจริตทั้งหลายบ่อาจที่จะกระทำความชั่วได้เพราะกลัวต่อผลของการกระทำคุณธรรมสองประการนี้เป็นธรรมอันขาวเพราะเป็นกุศลธรรมที่บริสุทธิ์เป็นเทวธรรมเป็นเทวธรรมนะยักษ์นะรากสดนะเพราะเป็นเหตุให้บุคคลเข้าถึงความเป็นเทพได้นี่ผู้ใดใครเป็นเทวดาเนี่ยบ่ต้องไปเอาขจมอย่างมาใส่หัวบ่ต้องไปแต่งเนื้อแต่งตัวร้องรำทำเพลงอย่างอ่ะปฏิบัติธรรมสองอย่างนี่มีหิริมีความละ